السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وقال ในค่ำคืนวันนี้หลักศรัทธาสำคัญอันเป็นเรื่องของอัลกอยบ์คำว่าอัลกอยบ์หมายถึงสิ่งที่อยู่พ้นญาณวิสัยของมนุษย์การศรัทธาการเชื่อในสิ่งที่เป็นความเร้นลับเป็นสิ่งที่พ้นญาณวิสัยของมนุษย์นั้นถือเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินอีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลักในความเป็นมุมินผู้มีอีหม่านศรัทธาที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องทั้งนี้เพราะว่าเรื่องของอัลกอยบ์ที่เราจะได้พูดถึงกันนี้เป็นเรื่องของสวรรค์และนรกอันเป็นสิ่งที่มีความคาบเกี่ยวอยู่กับรุกลอีมานในข้อที่ว่าวะบิลยอมิลอาคิรและศรัทธาต่อวันสุดท้ายตลอดจนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าเรื่องของสวรรค์และนรกนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมีความคาบเกี่ยวอยู่กับช่วงอายุขัยของโลกดุนยานี้เนื่องจากว่าโดยหลักความเชื่อของอะห์ลิซุนนะวัลญะมาอะห์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์และนรกซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะรู้รายละเอียดได้ก็ต้องใช้หลักของอัสมียะก็คือการรับฟังจากตัวบทเท่านั้นตัวบททั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความกระจ่างชัดในสิ่งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสวรรค์และนรกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์นั้นจะไปพูดตีต่างเอาหรือจะไปพูดเป็นตุเป็นตะเอาแต่เป็นการให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นวะฮีจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานก็คือวะฮีที่ถูกอ่านอัญเชิญแล้วก็เป็นอิบาดะห์ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคำพูดก็ถือเป็นวะฮีเหมือนกันวะมายันติกวานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาและมุฮัมมัดนั้นจะไม่เอื้อนเอ่ยวาจาออกมานอกเสียจากว่าจะไม่เอื้อนเอ่ยวาจาออกมาตามอำเภอใจอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาสิ่งที่มุฮัมมัดได้เอื้อนเอ่ยออกมานั้นหาใช่อื่นใดไม่นอกเสียจากเป็นการดลใจที่ถูกดลใจมายังมุฮัมมัดฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องสวรรค์และนรกเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์ที่ว่าในเรื่องของการอีหม่านต่อวันสิ้นโลกการอีหม่านต่อชีวิตหลังความตายการอีหม่านต่อสิ่งที่มันเกินญาณวิสัยของมนุษย์ในการที่จะรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสคือผัสสะทั้ง5ในหนังสืออัลกีดะตุตฮาวียะห์ของอัลอิมามุตตฮาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์และนรกว่าวัลญันนะตุวันนารุมักลูกะตานิลาตัฟนายานิอะบะดันวะลาตะบีดานิفإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العبادเชคอับดุลกอดิรมันดิลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายได้ให้ความหมายในหนังสือปริศัยบากีสิกลยันมุกัลลัฟอะตาวซิมปูลันอีมานอะตัสมัซฮับซะลัฟวะดานชุรกอดานอะพีนรกอตลาห์ดิจาริกันคะดูออนยาทิยาดะบินาซอคะดูออนยาสลัมมอลลามอดานทิยาดะบินาซอคะดูออนยาMaka buasanya Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan syurga dan api neraka sebelum makhluk. Dan menjadikan ia bagi keduanya akan penduduk. Maka mereka yang menghendaki ia daripada mereka itu kepada syurga kerana lumpuh kurnia daripadanya. Dan mereka yang menghendaki ia daripada mereka itu kepada api neraka kerana adil daripadanya.Dan sekalian beramal ia bagi barang yang sungguhnya telah diselesaikan daripadanya. Dan kembali ia kepada barang dijadikan ia kerananya. Dan yang baik dan yang jahat ditakdirkan keduanya bagi segala hamba. Sungguh mi kuam mai wa.
และสวรรค์และนรกนั้นได้ถูกสร้างแล้วนี่คือความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่เชื่อว่าสวรรค์มีแล้วณขณะนี้นรกมีแล้วณขณะนี้ในกลุ่มที่บอกว่าสวรรค์ยังไม่ได้ถูกสร้างจนกว่าจะเกิดวันกิยามะห์นั่นเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เช่นกลุ่มมุอ์ตะซิละห์แต่ถ้าเป็นอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะบอกว่าทั้ง2สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแล้วนะเป็นมักลูกลาตัฟนายานีอับดันวะลาตะบีดานีทั้งสวรรค์และนรกนั้นจะไม่มีการสูญสิ้นไม่มีการพินาศไปแปลว่าสวรรค์และนรกเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีที่สิ้นสุดในกระบวนการสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมักลูกทั้งหลายนั้นมันจะมีกำหนดมีจุดเริ่มต้นมีที่สิ้นสุดอย่างเราท่านทั้งหลายในส่วนที่เป็นความผูกพันระหว่างวิญญาณกับเรือนร่างมีจุดเริ่มต้นมีที่สิ้นสุดมีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดก็เช่นสวรรค์และนรกและรูห์ก็คือวิญญาณนะตามทัศนะที่มีน้ำหนักของนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดแปลว่าหาที่สุดของการเริ่มต้นไม่ได้หาที่สุดของการสิ้นสุดไม่ได้หมายความว่าอยู่เหนือการเวลานั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างทุกสรรพสิ่งให้อยู่ในกรอบของเวลาแต่มักโลกบางสิ่งนั้นอาจจะถูกกำหนดด้วยกับเวลาในความรู้ของอัลลอฮ์ว่ามันถูกบังเกิดเมื่อใดอัลลอฮ์ทรงรู้ตั้งแต่อัซซาลีแล้วก็คือตั้งแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นนะเรียกว่าแต่เดิมและมันก็เป็นสิ่งที่มันคงถาวรเรื่อยไปชั่วนิจนิรันดรไม่มีที่สิ้นสุดสวรรค์และนรกนั้นจะไม่มีการเลิกไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วเวลาถึงวันกิยามะห์เกิดขึ้นแล้วเปิดชายทำงานเรื่องของนรกสวรรค์ชาวนรกเข้าสู่นรกชาวสวรรค์กำลังได้รับสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้อัลลอฮ์ทรงตอบแทนให้กำลังเพลินๆกันดีก็เลิกกิจการอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะชาวนรกกำลังโดนกันบุเลิกอันนี้มันก็ไม่ใช่ความเชื่อในฝ่ายของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ฟะอินนัลลอฮะตะอาลาคอละกัลญันนะตะวันนารกับละลคอลกิดันเจดะมักบะซอนยาอัลลอฮ์ตะอาลาตะลาห์มันจะดีกันอิยากันชุรกอดันอะปีนารกอซบะลุมมักลูกดังนั้นเนี่ยแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงบังเกิดสวรรค์และนรกนั้นก่อนการสร้างก่อนการสร้างมรรคโลกทั้งหลายก่อนที่จะมีพวกเราเนี่ยอัลลอฮฺสร้างสวรรค์และนรกไว้แล้ววะคอละกะละฮุมาอะห์ลันดันมันจะดีกันอิยาบากีกะจวงยังอากันปันดุโดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงสร้างผู้ที่จะได้อยู่ในสวรรค์และนรกนั้นเอาไว้สำหรับสองสถานนั้นฟะมันชาอะมินฮุมอิลัลญันนะติฟัฎลันมินฮุมะกะมะริกายังมันดอกิยาdaripada mereka itu kepada surga karena lumpah kurnia daripadanya ฉะนั้นบุคคลใดก็ตามซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระประสงค์จากมรรคโลกทั้งหลายเนี่ยให้เขาผู้นั้นได้มีจุดหมายปลายทางสู่สวงสวรรค์ของพระองค์นั่นก็เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดันมาริกอยังมันดอกิยาdaripada mereka itu kepada api neraka wal yadzu billah karena adil daripadanya.และบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงมีประสงค์จากพวกเขาเหล่านั้น
ให้มีจุดจบสู่นรกภูมินั่นก็เป็นความเที่ยงธรรมเป็นความยุติธรรมจากพระองค์เป็นไปตามโทสานุโทษที่คนคนนั้นได้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นในถ้อยความเนี่ยมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าสวรรค์และนรกนั้นได้ถูกสร้างแล้วอันนี้คือหลักอะกีดะห์ที่ฝ่ายอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นั้นได้เห็นพ้องกันในส่วนของมุอ์ตะซิละห์และพวกกอดะรียะห์นั้นบอกว่าสวรรค์และนรกเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างโดยเฉพาะสวรรค์นี่ถ้าสร้างเอาไว้นี่ตอนนี้ยังไม่เกิดวันกิยามะห์คนเราจะเข้าสวรรค์กันได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้1ตายก่อนต้องตายก่อนนะจะเข้าสวรรค์เนี่ย2ตายแล้วก็ยังไม่ได้เข้านะอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยตายแล้วก็ยังไม่ได้เข้ายกเว้นบุคคลที่เป็นชูฮาดะคนที่ตายชะฮีดนะหรือบรรดาอัมบียะบรรดารุซุลทั้งหลายบรรดาซิดดีกีนบรรดาบุคคลเหล่านี้เนี่ยได้รับสิทธิพิเศษในการที่วิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในอะลาอิลลียีนแปลว่าอยู่ในสวรรค์แต่อย่างพวกเราท่านๆเนี่ยนะตายแล้วก็ยังต้องรออีกรอจนกว่าจะเกิดวันกิยามะห์พอเกิดวันกิยามะห์แล้วมันก็จะมีขั้นตอนผ่านด่านต่างๆยังไม่รู้เลยว่าจะไปถึงป้ายสุดท้ายหรือเปล่าปัญหาฝ่ายมุอ์ตะซิละห์จึงบอกว่าการที่อัลลอฮ์สร้างสวรรค์ไว้แล้วโดยที่ยังไม่มีคนไปเข้าเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับไปจับจองที่ถมเอาไว้เสร็จเรียบร้อยปลูกบ้านจัดสรรไว้แล้วแต่ไม่มีคนจองก็บอกจะไปทำซากอะไรนี่ความคิดใช้ปัญญาเอางานของอัลลอฮ์มาเทียบกับงานของมนุษย์เอาอัฟอานของอัลลอฮ์มาเปรียบเทียบกับงานของมนุษย์มันจึงเกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของความเชื่อแต่ฝ่ายของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์บอกว่าสวรรค์และนรกนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงบังเกิดแล้วเนื่องจากมีหลักฐานนะเช่นในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานกล่าวไว้ในหลายสำนวนด้วยกันเช่นบอกว่าสวรรค์นั้นอุอิดดะตลิลมุตตะกีนสวรรค์นั้นได้ถูกตระเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่สำรวมในอินทรีย์ผู้ที่มีความยำเกรงในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าอุอิดดะตไออุอิดดะตอัลญันนะตุลิลมุตตะกีนสวรรค์น่ะถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอุอิดดะตลิลละซีนอามะนูบิลลาฮิวะรุซูลิฮสวรรค์นั้นได้ถูกเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบรรดาศาสนทูตของพระองค์ก็ใช้คำว่าอุอิดดะตก็เรียกว่าเป็นฟิอลุลมาฎินเป็นกริยาอดีตมับนีลิลมัจฮูลเพราะรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่เตรียมก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่อัลกุรอานพูดถึงนรกเนี่ยอุอิดดะตลิลกาฟิรินวะลิยะซุบิลลาห์สวรรค์เตรียมไว้ให้กับบรรดามุตตะกีนในขณะเดียวกันนรกก็ถูกเตรียมไว้แล้วแก่บรรดาผู้ปฏิเสธอินนะจะฮันนะมะกานะตมิรซาดาลิตตอฆีนมะอาบาแท้จริงนรกจะฮันนัมนั้นมันรอคอยอยู่แกนัตมิรซาดานมันรอคอยอยู่แล้วจับจ้องรอคอยอยู่แล้วลิตตอฆีนมะอาบามันคือจุดจบของบรรดาผู้ที่ละเมิดทั้งหลายในส่วนของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นซิดเราะตุลมุนตะฮาเมื่อครั้งที่ท่านนั้นได้มิอรอจขึ้นสู่เบื้องบนและท่านก็ได้เห็นที่ซิดเราะตุลมุนตะฮานั้นซึ่งสวรรค์ที่ชื่อว่าญันนะตุลมะวามีรายงานมาในซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมจากหะดีษของท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮ์ในเรื่องของอิสรอและมิอรอจนบีได้ล่าว่าซุมมันตะลักบีจิบรออีลต่อมาจิบรออีลก็ออกไปพร้อมกับฉันฮัตตาอะตานะซิดเราะตุลมุนตะฮาจนกระทั่งเขาได้มายังซิดเราะตุลมุนตะฮาในซิดเราะตุลมุนตะฮานี่เป็นเขต
หลักเขตเป็นต้นพุทราขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใบของมันใหญ่เท่ากับหูช้างลูกของมันใหญ่เท่ากับโอ่งนะลำธารในสงสวรรค์ก็ไหลออกมาจากนะโคนของซิดรอตุลมุนตะฮาฟะกาชิยาฮาอัลวานุลลาอัดรีมาฮียะปรากฏว่ามันมีสีสันต่างๆเนี่ยปกคลุมอยู่ที่ซิดรอตุลมุนตะฮาซึ่งฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรกอละซุมมะดะคัลตุลจันนะฟะอิซาฮียะจานาบิดุลลุลุวะอิซาทุราบุฮัลมิสกุนบีเล่าต่อมาบอกว่าต่อมาฉันก็ได้เข้าสู่สวงสวรรค์นั้นในบัดดลนั้นก็ปรากฏว่าในสวงสวรรค์เนี่ยมันมีเนินที่เต็มไปด้วยกับไข่มุกในบัดดลนั้นน่ะดินของสวงสวรรค์นั้นคือชมดเชียงเวลาพูดถึงไข่มุกก็ดีเวลาพูดถึงชมดเชียงก็ดีหรือสิ่งใดก็ตามแต่ที่มีชื่อเรียกเหมือนอย่างที่มันมีอยู่ในโลกดุนยานี้ท่านพี่น้องมันเหมือนกันเฉพาะชื่อเท่านั้นแต่ฮากีกัตมันคนละเรื่องไข่มุกในสวรรค์มันไม่เหมือนกับไข่มุกในโลกดุนยานี้ชื่อเท่านั้นเองที่เรียกอย่างนั้นชมดเชียงก็เช่นเดียวกันน้ำผึ้งก็เช่นเดียวกันน้ำนมก็เช่นเดียวกันสุราในสวงสวรรค์ก็เช่นเดียวกันชื่อเท่านั้นแหละที่เรียกเหมือนกันนะเพราะอะไรล่ะเพราะทั้งสวรรค์และนรกนั้นตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจจินตนาการไปไม่ถึงนะอีกหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เห็นนรกสวรรค์มาแล้วท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเล่าให้ฟังว่าคูซิฟะติชชัมซุอะลาอะห์ดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกิดสุริยาคาตขึ้นในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษดังกล่าวนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์บอกว่ารออัยตุฟีมะกอมิฮาซากุลลัชัยอ์วะนะกุลลัชัยอ์วะอิดตุมบิฮณที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้คือในขณะนำละหมาดสุริยคาตอยู่เนี่ยฉันได้เห็นทุกสรรพสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้ฮัตตาละกัดรออัยตุนีอาคิดะกิดฟันมินัลจันนะติฮีนรออัยตุมูนีตะกัดดัมตูولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ทีนี้ในขณะที่นบีนำละหมาดอยู่นี่ปรากฏว่าท่านเนี่ยพะเยอไปข้างหน้าหน่อยนึงอีกสักพักนึงนบีก็ทำท่าพังอ่ะจะถอยหลังในละหมาดนบีก็บอกว่าอากัปกิริยาของท่านที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรจนกระทั่งว่าฉันนั้นเห็นว่าฉันเนี่ยหน้าที่จะเอาพวงหนึ่งจากสวงสวรรค์พวงหนึ่งคืออะไรองุ่นหนึ่งพวงจากสวงสวรรค์ขณะที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นฉันเนี่ยผงะไปข้างหน้านบีว่าเด็ดเอามาแบ่งกันกินกันซะจะดีนะแล้วนบีก็ตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าและฉันนั้นได้เห็นนรกว่ามันได้ถาโถมเข้าใส่กันนะขณะที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นฉันนั้นได้ถอยพังอ่ะเห็นไหมนบีเห็นนรกและสวรรค์แล้วในซอฮีฮ์มุสลิมมีรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าวัยมุลลซีนัฟซีบิยะดิฮิลาวรออัยตุมมารออัยตุลาฎอฮิกตุมกะลีลันวะบะกัยตุมกะซีรอกาลูวะมารออัยตะยารอซูลัลลอฮ์กาลารออัยตุลจันนะตะวันนารขอสาบานต่อพระผู้ทรงชีวิตของฉันอยู่ในองค์พระหัตถ์ของพระองค์หากพวกท่านทั้งหลายได้ประจักษ์เห็นเหมือนอย่างสิ่งที่ฉันได้เคยประจักษ์เห็นมาแล้วไซแน่นอนพวกท่านทั้งหลายนั้นย่อมจะหัวเราะน้อยลงแล้วก็จะร่ำไห้กันเป็นอันมากนะบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าอันใดเล่าที่ท่านนั้นได้ประจักษ์เห็นโอทารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ต่อรอซูลุลลอฮ์บอกว่ารออัยตุลญันนะตะวันนารฉันเห็นสวรรค์และนรกนะในอีกหะดีษหนึ่งที่ยืนยันว่าสวรรค์และนรกนั้นมีแน่แล้วเนี่ยในซอฮีห์มุสลิมและก็ซุนันในมุสนัดทั้งหลายแหละจากหะดีษของท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลัมมาคอละกัลลอฮุลญันนะตะวันนารอรสละญิบรออีลอิลัลญันนะฟะกาลอิซฮับฟันฎุรอิลัยฮาวะอิลามาอะอ์ดัดตุลิอะห์ลิฮาฟีฮาفذهب فنظر إليها وإلى ما عد الله لأهلها فيها นบีเล่าให้ฟังว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างสวรรค์และนรกแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงทูตสวรรค์ญิบรออีลอะลัยฮิสสลามให้ไปยังสวรรค์พระองค์ทรงดำรัสใช้ว่าญิบรีลเจ้าจงไปแล้วก็จงไปมองดูยังสวงสวรรค์มองดูถึงสิ่งที่ข้านั้นได้ตระเตรียมไว้แล้วให้แก่ชาวสวรรค์ในสวงสวรรค์นั้นญิบรีลก็ไปแล้วก็ไปมองดูสวงสวรรค์มองดูถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้ให้แก่ชาวสวรรค์ในสวงสวรรค์นั้นฟาราจาฟะกาลวะอิซซะติกะลายัสมะอูบิฮาอะฮัดอิลลาดะคอลฮาفأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما عادت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد جبريل กลับมารายงานบอกว่าขอสาบานต่อพระเกียรติยศแห่งพระองค์ท่านจะไม่มีผู้ใดได้ยินเรื่องราวของสวงสวรรค์นอกเสียจากเขาผู้นั้นจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์เหตุนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ทรงมีบัญชาใช้ให้กระทำกับสวงสวรรค์โดยการที่ให้สวงสวรรค์นั้นถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่ใจของเรานั้นมันไม่พึงประสงค์ใจของเรามันไม่ชอบสิ่งที่มันไม่ต้องจริตนะสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับอารมณ์กิเลสของเราปกคลุมอยู่รอบสวรรค์นั้นแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงมีบัญชาแก่ญิบรออีลว่าเจ้าจงกลับไปแล้วก็มองดูในสวงสวรรค์นั้นตลอดจนสิ่งที่เรานั้นได้ตระเตรียมเอาไว้ในสวงสวรรค์ให้แก่ชาวสวรรค์นบีเล่าว่าญิบรออีลก็กลับไปมองดูหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็ทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอสาบานต่อพระเกียรติยศของพระองค์ท่านข้าพระองค์เกรงว่าจะไม่มีผู้ใดได้เข้าสวรรค์เลยหลังจากที่อัลลอฮ์ใช้ให้เอาสิ่งที่เป็นมาการีสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ใจของเราเนี่ยมันไม่อยากจะเจอใจของเราถือเป็นเรื่องลำบากสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราเอาไปล้อมเอาไว้นะไม่ต้องดูอะไรมากจะขึ้นละหมาดซุบฮ์นี่ก็สาวว่ามันเป็นเรื่องลำบากที่สุดแล้วดังนั้นคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้คือผ่านนะเกราะหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงใช้ให้มาลาอิกะฮ์ได้ห่อหุ้มเอาไว้นั่นก็คือเรื่องที่มันจะขัดกับอารมณ์กิเลสของพวกเราทั้งหลายกอละซุมมะอัรซะละฮูอิลันนาริกอละอิซฮับฟันฎุรอิลัยฮาวะอิลามะอาดัตุลิอะห์ลิฮาฟีฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าต่อมาว่าต่อมาอัลลอฮ์ได้ทรงส่งญิบรออีลไปยังนรกภูมิแล้วก็ทรงมีพระบัญชาว่าญิบรออีลจงไปแล้วก็จงมองดูนรกภูมินั้นตลอดจนสิ่งที่เรานั้นได้ตระเตรียมเอาไว้ให้แก่ชาวนรกในนรกนั้นกอละฟะนะฎอรอิลัยฮาฟะอิซาฮิยะยัรกะบุบะอฎุฮาบะอฎันثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها احد سمع بها ปรากฏว่าญิบรีลก็ไปดูนรกกภูมิในบัดดอนนั้นก็เห็นว่านรกเนี่ยมันซ้อนซึ่งกันและกันแปลว่านรกเนี่ยมันนะมันอัดซึ่งกันและกันยัรกะบุบะอฎุฮาบะอฎันมันขี่กันثم رجع فقال หลังจากนั้นเนี่ยญิบรออีลก็กลับมา
แล้วก็กราบทูลต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอสาบานต่อพระเกียรติยศของพระองค์ท่านไม่มีผู้ใดได้ยินได้ฟังเรื่องราวของนรกนอกเสียจากเขาจะไม่ยอมเข้ามาฟาอุมิรบิฮาฟะฮุฟฟัตบิชะฮาวาติดังนั้นอัลเลาะห์จึงได้ทรงมีบัญชาใช้ให้กระทํากับนรกด้วยการห่อหุ้มมันด้วยกับอารมณ์กิเลสสิ่งที่มันต้องจริตสิ่งที่มันสอดคล้องกับอารมณ์กิเลสความใคร่ความต้องการของพวกเราทั้งหลายมันถูกห่อหุ้มอยู่ที่นรกกบูมไอ้คนที่หลงไปตามอารมณ์ชะหวัตของตนนั้นก็พุ่งเข้าใส่ซุมมากาลอิซฮับฟันฎุรอิลามาอะดัตตุลิอะห์ลิฮาฟิฮาฟะซะฮะบะฟะนะฎะระอิไลฮาฟะรอญะฟะกาลวะอิซซะติกะละกอดคะชีตุอัลลายันจุวะมินฮาอะฮะดุอิลลาดะคะละฮาต่อมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีบัญชาให้จิบรออีลนั้นกลับไปที่นรกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกกับจิบรออีลว่าให้ไปดูถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสเตรียมเอาไว้ในนรกกภูมินั้นจิบรออีลไปแล้วก็ได้มองดูหลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาแล้วก็กราบทูลว่าขอสาบานต่อพระเกียรติยศแห่งพระองค์ท่านข้าพระองค์เกรงเหลือเกินว่าจะไม่มีผู้ใดรอดพ้นนอกเสียจากจะเข้าสู่นรกนั้นเพราะไอ้สิ่งที่ห่อหุ้มนี่มันยั่วยวนเหลือเกินนะมันต้องจริตมันสอดคล้องกับอารมณ์กิเลสซึ่งอยู่ในกมลสันดานของมนุษย์ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลักอะกีดะห์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสวรรค์และนรกนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงสร้างได้ทรงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วประเด็นต่อมาถามว่านรกและสวรรค์เนี่ยที่มันอยู่ตรงไหนเอาในส่วนของนรกก่อนบรรดาอุลามะนั้นมีความเห็นต่างกันถึงสถานที่ของนรกณเวลาปัจจุบันที่บอกว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางก็บอกว่าอยู่เบื้องใต้อยู่ในชั้นบาดาลเบื้องใต้นู่นบางก็บอกว่าอยู่ในฟ้านู่นบางก็บอกวิตตะวักกุฟิฟีซาลิกะวะฮุวัสสวาบุยุติในเรื่องดังกล่าวนั้นซึ่งนี่เป็นทัศนะที่ถูกต้องเหตุผลก็คือว่าอัชเชควะลีอุลลอฮ์อัดดะห์ลาวีนะอัดดิห์ลาวีเนี่ยท่านบอกว่าในสืออะกีดะห์ของท่านบอกวะลัมยุศริห์นัสซุนฟีตะอ์ยีนมะกานิฮิมาไออัลญันนะติวันนาริบัลไฮซุชาอัลลอฮุตะอาลาอิซลาอิฮาตะตะลานาบิคอลกิลลาฮิวะอะวาลิมิฮิไม่มีตัวบทพูดอย่างชัดเจนในการกำหนดสถานที่ของนรกและสวรรค์แต่ว่าที่ของนรกและสวรรค์นั้นอยู่ณที่ที่อัลลอฮ์ทรงมีประสงค์ให้มันอยู่เนื่องจากว่าพวกเราทั้งหลายนั้นไม่มีความรู้ในการที่จะไปรู้ครอบคลุมถึงมรรคโลกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดาโลกที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพสิ่งที่มีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีมันหาคำตอบไม่ได้ไม่ต้องไปดูไกลไม่ต้องไปดูเรื่องนรกและสวรรค์เราบอกว่าในเรือนร่างของเรามีวิญญาณอยู่ถามว่าวิญญาณมันอยู่ตรงไหนถ้าเราบอกว่าวิญญาณอยู่ตรงหัวใจบางคนมันถูกยิงตรงนั้นแล้วบางทีมันยังรอดล่ะบางคนบอกว่ามันอยู่ที่หัวบางทีโดนยิงหัวกระบาลนะลูกกระสุนหมอกตาเนี่ยตาหลุดไม่ตายบางคนเนี่ยนะอยู่ดีๆก็เสียชีวิตได้คำถามก็คือว่าแล้ววิญญาณของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนขนาดตัวของเราเองเรายังให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้แล้วเราจะไปรู้เรื่องในสิ่งที่เป็นอจินไตยคือเกินปัญญาของมนุษย์เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะใช้ประสาทสัมผัสได้ตาก็ไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจก็จินตนาการไปไม่ถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินจากสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะไปพูดถึงหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายก็คือการอีหม่านศรัทธาต่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาข้อต่อมาสวรรค์และนรกเนี่ยมีความกว้างใหญ่ไพศาลเอาในส่วนของนรกก่อนนรกนี่ใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าเยามะนะกูลุลิจะฮันนะมะฮัลิมตะละตีวะตะกูลุฮัลมิมมะซีด
วันที่เรานั้นจะมีบัญชากล่าวแก่นรกจะฮันนำว่าเจ้านั้นเต็มแล้วหรือยังนรกจะฮันนำกล่าวว่ามีเพิ่มอีกไหมล่ะالذين يدخلون النار أعداد لا تحصى ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد บรรดาผู้ที่จะได้เข้าสู่นรกกระภูมินั้นมีจำนวนมากมายเหลือขนาดนับแต่ทั้งๆที่จำนวนของพวกเขาเหล่านั้นมีมากมายนั่นแหละชาวนรกหนึ่งคนเท่านั้นมีความขนาดใหญ่โตนะตามที่ปรากฏอยู่ในหะดีษนี่ความใหญ่โตของมันนี่ขนาดไหนในหะดีษบอกว่าเฉพาะกรามของเขาเนี่ยกรามของเขาเนี่ยใหญ่ขนาดภูเขาอูฮุดนี่มันก็เกินปัญญาของมนุษย์แล้วในการที่จะจินตนาการไปถึงนะความกว้างของไหลหรือบานี่ใช้ระยะการเดินทาง3วันนะชาวนรกน่ะมันใหญ่ขนาดนั้นฉะนั้นความใหญ่ของนรกขนาดไหนมีคำอธิบายซึ่งปรากฏอยู่ในหะดีษบอกยุตาบีจะฮันนะมะยามะอิซิลลาฮา70อัลฟิซิมามินมากุลลิซิมามิน70อัลฟิมะลักินในวันนั้นคือวันกิยามะห์เนี่ยนรกจะฮันนัมจะถูกนำมาโดยมีเชือกที่ดึงมาเนี่ยไอ้เชือกที่ว่านี่มันก็เกินปัญญาของพวกเราทั้งหลายว่ามันเป็นเชือกที่ทำด้วยวัตถุหรือว่าโลหะอะไรกันแน่มันเลือกเชือกสลิงหรือเปล่าจำนวนทั้งหมด 70,000 เส้นก็คือ 70,000 เส้นลากนรกจะฮันนัมมาเนี่ยใช้ 70,000 เส้นแต่และเส้นนั้นมีมาลักก็คือมาลาอิกะห์จำนวน 70,000 ท่านเนี่ยลากมานะมาลักหนึ่งท่านเนี่ยย้ายภูเขาได้สบายๆแต่ว่าเวลาจะลากนรกจะหันนำเนี่ย1เส้นใช้มาลาอิกะห์ 70,000 นะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่มันเกินปัญญาแล้วถ้าไม่เชื่อก็จบเพราะนั้นรูกลอีมานตรงเนี้ยว่าบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนนะบุคคลที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะมีความศรัทธาเชื่อต่อชีวิตหลังความตายก็คือโลกอาคิเราะห์เชื่อด้วยความมั่นใจปักใจเชื่อนี่เขาเรียกว่ามุมินเขาเรียกว่าผู้ที่มีความเชื่อถ้าใช้ปัญญาเอาปัญญามาซึ่งปัญญามันก็จะเป็นเรื่องที่มีขีดจำกัดปัญญาไม่สามารถที่จะไปถึงสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและถือว่าเป็นหัวใจหลักของศาสนานะทีนี้นรกเนี่ยเขาเรียกขั้นหรือขุมของมันในภาษาอาหรับใช้คำว่าดารอญาตนะซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสวรรค์ใช้คำว่าดารอญาตอันนารุมุตฟาวิตะตุนฟีชิดดะติฮัรริฮาวะมาอัดดะฮุลลอฮุมินัลอาซาบลิอะห์ลิฮาฟะไลซัตดะเราะจะตันวาฮิดะตันนรกนั้นมันจะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันลดหลั่นกันไปในความรุนแรงซึ่งความร้อนของมันตลอดจนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงตราเตรียมเอาไว้ในการลงทันแก่ชาวนรกฉะนั้นนรกเนี่ยไม่ใช่ชั้นเดียวไม่ใช่ขั้นเดียวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟัลมินันนารแท้จริงบรรดาคนกลับกลอกหน้าไหวหลังหลอกซ่อนการกูฟอร์ไว้ในหัวอกแสดงเสแสร้งว่าเป็นมุสลิมภายนอกจะได้อยู่ก้นสุดล่างสุดของนรกกระภูมิแปลว่าชั้น5ดาวของนรกนี่คือยิ่งต่ำนี่สุดยอดนะถ้าสวรรค์นี่ยิ่งสูงก็สุดยอดลิลญันนะติดะเราะจาตุนวะลินนาริดะเราะกาตุนوكلما ذهبت النار سفلا كلما على حرها واستد لهيبها สวรรค์นั้นก็มีขั้นที่สูงขึ้นไปนรกก็มีขั้นที่ต่ำลงไปทุกครั้งที่นรกต่ำลงไปเบื้องล่าง
ความร้อนของมันก็จะสูงมากขึ้นเปลวของมันก็จะรุนแรงมากขึ้นต่อมาใครบ้างล่ะที่อยู่นะมีรายงานจากสลัฟซอและบางท่านบอกว่าบุคคลที่กระทำความผิดฝ่าฝืนต่อหลักการของศาสนาแต่เป็นบุคคลที่เป็นมุวะฮิดีนคือมีเตาฮีดเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กระทำความผิดไปผ่านด่านการชั่งแล้วก็ปรากฏว่าความชั่วมันมีมากกว่าความดีนะเขาก็ลงนรกกระภูมิตามโทสานุโทษของตนพวกเขาเหล่านี้ก็จะอยู่ชั้นบนหน่อยชั้นต่อมาชั้นที่สองก็เป็นพวกยะฮูดชั้นที่สามนี่คือต่ำลงไปก็เป็นนอซอรอชั้นที่สี่นี่พวกซอบิอูนชั้นที่ห้านี่ก็คือมายูสชั้นที่หกก็คือบรรดามุชริกูนของอาหรับชั้นที่เจ็ดก็คือบรรดามูนาฟิกูนนะอันนี้เป็นเพียงคำรายงานของซะลัฟซอลิห์บางท่านเท่านั้นนรกนั้นมีประตูทั้งหมดเจ็ดประตูในอัลกุรอานบอกว่าวะอินนะจะฮันนะมะละมาวอิดุฮุมอัจมะอีนลาฮาซะบะตุอับวาบิลลิกุลลิบาบิมมินฮุมจุซอุมมะกอซูมและแท้จริงนรกจะฮันนัมนั้นคือที่นัดพบของพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดนัดไปเจอกันที่นั่นนรกจะฮันนัมนั้นมีประตูเจ็ดบานแต่ละบานจากมันนั้นจะถูกแบ่งสัดส่วนเอาไว้อย่างชัดเจนอิบนุกะซีรรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในตัฟซีรอายะห์นี้บอกว่าไอ้กัดกุติบะลิกุลลิบาบินมินฮาจุซอุนมินอัตบาอิบลีซيدخلونه لا محيد لهم عنه أجرنا الله منها وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بحسب عمله หมายความว่าประตูแต่ละบานจากประตูนรกนั้นมันจะถูกกำหนดแบ่งสัดส่วนของมันจากบรรดาผู้ที่เป็นพลพรรคของอิบลิสลานะตุลลอฮิอะลัยก็คือพยามารพวกเขาเหล่านั้นจะเข้าสู่ที่นั่นโดยไม่มีทางรอดนะไม่มีการที่จะหลบเลี่ยงหนีรอดบรรดามาลาอิกาที่เฝ้านี่มีความเข้มงวดและก็ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่จะเอาตังค์ไปยัดจะไปให้สินบนไม่มีทางนะสวรรค์และนรกไม่ใช่เรื่องที่เหมือนกับเรื่องในโลกดุนยานี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รอดพ้นจากมันด้วยแต่ละคนจะเข้าทางประตูหนึ่งประตูใดก็เป็นไปตามพฤติกรรมของตนก็คือกรรมที่ตนได้กระทำมาไว้และเขาก็จะพำนักอยู่ในนะขั้นแต่ละขั้นของนรกตามแต่อามันของเขาอินนะอับวาบะจะฮันนัมฮะกะซากาลอับูฮารุนอัฎดากันบะอ์ดุฮาฟอกบะอ์ดมีรายงานจากท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันท่านกล่าวในขณะที่ท่านแสดงคุตบะบอกว่าประตูของนรกจะฮันนัมนั้นเป็นอย่างนี้อับูฮารุนก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันจะเป็นชั้นนะซ้อนกันأبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها ประตูของนรกจะฮันนัมเนี่ยมีเจ็ดบานซึ่งมันจะซ้อนกันบานที่หนึ่งเต็มก็ถัดมาเป็นบานที่สองบานที่สองก็มาบานที่สามจนกระทั่งเต็มทั้งหมดนะต่อมาเชื้อเพลิงในนรกกระภูมิในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้อย่างนี้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารวะกูดุฮันนาสวัลฮิจารโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายจงป้องกันรักษาตัวของพวกท่านทั้งหลายและครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายให้พ้นจากนรกกระภูมิ
เชื้อเพลิงของนรกภูมินั้นคืออะไรคือมนุษย์แล้วก็ก้อนหินนะเชื้อเพลิงที่จะให้ความร้อนแก่นรกภูมินั้นคือมนุษย์และก้อนหินในอีกอายะห์หนึ่งฟัตตะกุนนารัลละตีวะกูดุฮันนาสวัลฮิจารอะอุอิดดะตลิลกาฟิรินดังนั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นพึงระวังนรกกระภูมิซึ่งเชื้อเพลิงของมันก็คือมนุษย์และก้อนหินนรกกระภูมินั้นได้ถูกตระเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งปวงมนุษย์ชีวานี้ก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดาผู้ต่างภาคีทั้งหลายแหละส่วนชนิดของหินนั้นฟัลลอฮุอาลัมุบิฮากีกะติฮาอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าหินที่ว่านี่มันเป็นหินชนิดใดนะวะอักษรุลมุฟัสซิรีนอะลาอันนัลมุราดบิลฮิจาเราะฮิจาเราะตุลกิบรีตตูกัดบิฮันนารบรรดานักมุฟัสซิรีนส่วนใหญ่บอกว่าหินที่ว่านี้น่าจะเป็นหินกรรมฐานซึ่งถูกจุดขึ้นนะและกล่าวกันว่าอินนาฟีฮาขมสะจะอันว่าอินมันละอาดาบิไลสฟีไกริฮะหินกรรมฐานเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการลงทันพิเศษที่หินชนิดอื่นไม่มีอยู่5ประการด้วยกัน1สุรอะตุลอิกาดิติดไฟง่ายเรียกว่าเป็นวัตถุไวไฟวะนัทลุรออิฮะติกลิ่นเหม็นวะกะตะรตุดดุคานิควันเยอะว่าชิดตุลอินติซอกิบิลอับดานีติดเนื้อติดตัวนะเหมือนกับถุงพลาสติกเวลามันไหม้ไฟเนี่ยมันติดเนื้อติดหนังเลยทีเดียววะกุวะตุฮัรริฮาอิดาฮามียัตและความร้อนของมันเมื่อมันร้อนจัดมันจะร้อนอย่างรุนแรงเลยทีเดียวข้อต่อมาในสวรรค์ในนรกนี่สงสัยคืนนี้จะพูดเรื่องนรกอย่างเดียวแล้วนะคนก็หมดแล้วของก็หมดแล้วในโลกดุนยาเนี่ยเวลาเราเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจนะอากาศอบอ้าวการใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะผูกพันอยู่กับ3เรื่องดังต่อไปนี่คือ1น้ำ2อากาศ3ร่มเงาบ้านจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญเพราะมันให้ร่มเงาเนี่ยน้ำอากาศและร่มเงา3สิ่งนี้ในนรกกภูมินั้นมันคืออะไรอากาศในนรกจะนำก็คืออัสสมูมคือพิษนะเป็นมลภาวะอย่างสุดๆเป็นพิษสมูมนี่คืออัรรีฮุลฮัรตุชะดีดะตุลฮัรเป็นลมที่มันร้อนจัดนะแทนที่ว่าจะทำให้หายร้อนมันกลับร้อนจัดวะมาอูฮาอัลฮามีมุลละดีกอดิสตัดดะฮัรรุฮูน้ำของมันนี่ไม่ใช่ว่ากินแล้วดับกระหายแต่น้ำของมันคืออัลฮามีมซึ่งร้อนจัดวะซิลลุฮาอัลยะฮมูมวะกอตออดุคานุฮาคือตออดุคานิฮาร่มเงาของมันคือยะฮมูมยะฮมูมนั้นก็คือลำนะลำของควันที่มันขึ้นเป็นลำนะในอัลกุรอานกล่าวไว้เยอะเลยทีเดียวตรงนี้ต่อมาก็คือว่านรกนั้นน่ะมันพูดแล้วมันก็เห็นด้วยอัลลอฮ์ให้มันพูดได้นะและให้มันเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีบุคคลที่เคยเห็นนรกนอกเหนือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นท่านอิบนุอุมัรท่านเคยเห็นในฝันก็คือฝันเห็นนะคำถามต่อมาถามว่ามีบุคคลใดบ้างที่เคยเห็นนรกก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์แบบชนิดเห็นจะท่านแรกนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านได้เห็นมาแล้วตามหะดีษที่ได้
นะยกมาข้างต้นมีหะดีษเพิ่มเติมนบีบอกว่าฉันได้เข้าไปยังเข้าใกล้กับนรกชะเง้อเข้าไปใกล้นรกฟะอิซัมมะเราะตุนตักดิชุฮาฮุรระฮิรระตุนตักดิชุฮาฮิรระตุนในบัดดอนนั้นก็พบหญิงคนหนึ่งซึ่งแมวตัวหนึ่งเนี่ยมันกำลังขวนนางอยู่ฉันก็เลยถามว่ามาชะนูฮาดิฮิอะไรคือเรื่องราวของหญิงคนนี้กาลูฮับิซัตฮาฮัตตามาตัตจาวอันลาฮิยาอัฏอะมัตฮาวะลาอัรซะลัตฮาตะกูลมินคัชชิลอัรฎิบรรดามลักที่เฝ้านรกกระภูมินั้นก็บอกว่าลอนเนี่ยกักขังแมวตัวนั้นจนกระทั่งมันตายเนื่องจากความหิวโหยไม่ให้อาหารแก่มันไม่ปล่อยมันออกไปกินดินกินหญ้ากินแมลงที่อยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินนะอีกคนหนึ่งที่ว่าโดนอยู่ในนรกกระภูมิก็คืออาบาตูมามะอุมัรอิบนุมาลิกเดินลากกระเพาะลำไส้ของตัวเองอยู่ในนรกนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เห็นมาแล้วข้อต่อมาก็คือว่าความร้อนของนรกส่งอิทธิพลต่อโลกดุนยาเหมือนกันนะท่านนบีบอกว่าอับริดูบิศศอลาติฟะอินนัชชิดดะตัลฮัรรมินฟัยฮิญะฮันนัมพวกท่านทั้งหลายนั้นจงรอคอยให้การละหมาดในช่วงบ่ายเนี่ยให้มันเย็นสักนิดหนึ่งนะไม่ใช่ละหมาดช่วงเที่ยงตรงเป๊ะซึ่งกำลังร้อนจัดตอนนี้เพราะว่าความรุนแรงของความร้อนนั้นมาจากเปลวไฟนรกจะหันนำนี่มันส่งมาถึงนะประเด็นต่อมาอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อที่จะรอดพ้นจากนรกกระบุนะบุคคลที่กระทำสิ่งดังต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่อยู่ในนรกกระบุนข้อที่หนึ่งอัลกุฟรวัชชิรกุก็คือการกูฟอร์ปฏิเสธต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างแต่นำเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์นั้นมาเคารพสักการะบุคคลเหล่านี้ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องถูกตอบแทนอย่างสาสมต่อสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ละเมิดต่อสิทธิของพระองค์ก็คือการตั้งภาคีข้อที่2ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นภารกิจหน้าที่ทางศาสนาพร้อมกับปฏิเสธไม่เชื่อในวันแห่งการตอบแทนและตัดสินในอัลกุรอานเล่าให้ฟังว่ามาซะละกะกุมฟีซักรชาวสวรรค์ไปถามชาวนรกเขาคุยกันด้วยข้ามช็อตเลยนะอยู่กันคนละแดนเนี่ยก็คุยข้ามแดนกันไอ้พวกเราก็คงคิดเอาได้นะคุยกันคนละที่สมัยนี้มันก็คุยกันได้ชาวสวรรค์กับนรกอยู่กันคนละที่ก็คุยกันได้เหมือนกันชาวสวรรค์ถามว่ามาซะละกะกุมฟีซักรอันใดเล่ามันได้นำทางพวกท่านทั้งหลายให้ตกมาอยู่ในซักรคือนรกกระภูมินี้ชาวนรกในซักรตอบว่าلم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين เราไม่เคยเป็นผู้ละหมาดเลยลัมนะกุมินัลมุศอลลีนะเราไม่เคยละหมาดเลยนะเราไม่เคยทำทานให้อาหารแก่คนยากคนจนเลย
และเราก็มักจะส่อเสือกแสก็ไปพร้อมกับบรรดาผู้ที่ชอบส่อเสือกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอัลกุรอานประทานลงมาเราก็เอาเป็นเรื่องล้อเล่นนะและเรานั้นเคยปฏิเสธไม่เชื่อวันแห่งการตอบแทนชีวิตนี้เวลาตายลงก็ดับสูญกลายเป็นเท่ากระดูกกลายเป็นดินไปมันจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะปฏิเสธไม่เชื่อในวันแห่งการตอบแทนมีสภาพอยู่เช่นนี้ละหมาดก็ไม่เอาทำทานก็ไม่เอายุ่งในเรื่องที่ไร้สาระที่นำภัยมาสู่ตัวเองจนกระทั่งยาเกณฑ์ได้มายังพวกเราคำว่ายาเกณฑ์ก็คือความตายนะอีกข้อหนึ่งอันนิฟากุการกระทำตนเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกกลับหลอกนะคำว่านิฟากที่ว่านี้คือนิฟากเอะติกอดีเพราะว่านิฟากมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือนิฟากอามะลีคือการกระทำที่เข้าข่ายว่าเป็นมุนาฟิกในเรื่องของพฤติกรรมการปฏิบัติเช่นมีวาจามุสาไม่เป็นที่ไว้วางใจเมื่อคนเขาไว้วางใจก็คือทรยศหักหลังเขาช่อชนเขาหรือเมื่อเขาได้มีการทำสัญญาตกลงเราก็บิดพลิ้วผิดสัญญานะอย่างนี้เรียกว่าคุณลักษณะเข้าข่ายว่าเป็นมุนาฟิกอัมมาลีเป็นบาปใหญ่แต่มุนาฟิกอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าเนฟักเอะติกอดีเป็นมุนาฟิกที่ซ่อนเร้นการกุฟรเอาไว้ในหัวใจคือในใจไม่มีอีมานไม่เชื่อไม่ศรัทธาเลยหรือมีแต่ความคลางแคลงจะว่ามุมินก็ไม่ใช่จะว่าเป็นผู้ปฏิเสธก็ไม่ใช่แล้วก็เสแสร้งแสดงออกภายนอกว่าตนเป็นมุสลิมนะอัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าวะดัลลอฮุลมุนาฟิกีนวัลมุนาฟิกาติวัลกุฟฟารนารจะฮันนัมคาลิดีนฟีฮาฮิยะฮัสบุฮุมولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله ได้ทรงสัญญาแก่บรรดามุนาฟิกทั้งชายและหญิงตลอดจนบรรดาผู้ปฏิเสธซึ่งนรกจะหันนำที่พวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในนั้นตลอดชั่วนิจนิรันดร์นะอันนรกนั้นเพียงพอสำหรับพวกเขาเหล่านั้นแล้วแปลว่าสมแล้วที่โดนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งพวกเขาเหล่านั้นขับพวกเขาเหล่านั้นออกจากพระเมตตาของพระองค์และพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการลงทันที่มั่นคงนะข้อต่อมานักวิชาการเขาสรุปเอาไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะการกระทำที่เป็นการกระทำเยี่ยงชาวนรกหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำพาไปสู่นรกกับภูมิวะลิยาตุบิลละหนึ่งอัลอิสรอกุบิลละฮิตาละการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ที่ว่านี้ก็คือจนกระทั่งตายทำชิริกใหญ่หรือชิริกเล็กนั่นแหละจะสะสมพอกพูนจนกระทั่งเป็นดินพอกหางวัวนะในลักษณะอย่างนี้วัตตักดีบุลิรุซูลีการไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่อบรรดารอซูลวัลกุฟรการปฏิเสธวัลฮัสดุการอิจฉาริษยาวัลกัซบุการมุสามีนะมีวาจาที่เป็นมุสาวัลคียานะการทุจริตวัดดุลความอยุติธรรมวัลฟาวาฮิชุความอนาจารลามกจกเปรตวัลกัดรุนะการบิดพลิ้ววะกอฏิอะตุรเราะฮิมตัดญาติขาดมิตรวัลจุมนุอานิลญิฮาดที่คลาดตาขาวจากการญิฮาดวัลบุคลุตรณีทีเหนียววัคติลาฟุสซิรวัลอะลานียะติข้างในกับข้างนอกไม่ตรงกันหรืออยู่ในที่ลับตาคนเป็นอย่างหนึ่งอยู่ต่อหน้าทารกำนันเป็นอย่างหนึ่งวัลยะซุมินเราหิลลาฮิสิ้นหวังจากพระเมตตาของอัลลอฮ์วัลอัมนุมินมักริลลาฮิประมาทวางใจจากแผนการของอัลลอฮ์วัลจะซออินดัลมะซออิบนะตีโพยตีพายน
นะขณะที่เกิดการทดสอบเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นวัลฟักรวัลบัตรอินดันนิอัมการหลงตัวเองหลงระเริงไปแล้วก็ยกตนข่มท่านไปเบ่งกับคนอื่นขณะที่ตนได้รับนิอมัตความโปรดปรานจากอัลลอฮ์วัตรกุฟาราอิดิลลาฮิละทิ้งสิ่งที่เป็นภารกิจจำเป็นที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้วะอติดาอูฮุดูดิฮิละเมิดขอบเขตของพระองค์อัลลอฮ์วันจิฮะกุฮุรุมาติฮิการล่วงล้ำก้ำเกินสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงหวงห้ามเอาไว้วะคอฟุลมักลูกดูนัลคาลิกกลัวมักลูกโดยไม่กลัวอัลลอฮ์วัลอามัลริยาอันวะซุมอะตันประกอบคุณงามความดีหรือพฤติกรรมทั้งหลายภายนอกเป็นการแสดงโอ้อวดให้คนเห็นหรือกระทำไปเพื่อชื่อเสียงวะมุคอลาฟะตุลกิตาบิวัสซุนนะกระทำขัดแย้งโดยเจตนาต่อกิตาบุลลอฮ์และซุนนะไม่ว่าจะเป็นอิติกอดและอามัลวะตาตุลมักลูกฟีมาซียะติลคอลิกเชื่อฟังต่อมักลูกในการฝ่าฝืนต่อพระผู้ทรงสร้างวะตะซุบุลิลบาติลฟังหัวต่อสิ่งที่เป็นโมฆะสิ่งที่เป็นความเท็จวัสติฮซาอุนบิอายาติลลาฮิกะทําเล่นๆเหยียดหยามต่ออายาตของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะจะฮดุลฮักกินะหัวรั้นไม่ยอมรับต่อสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะวะอุกูกุลวาลิดัยนิเนรคุณอักตันยูกตเวทิตาคุณต่อผู้เป็นบิดามารดาวัสเซฮรุเล่นแร่แปรธาตุเป็นนักมายากลเป็นนักไสยศาสตร์พมดหมอผีวะกัตลุนนัฟซิลลัตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักฆ่าชีวิตซึ่งนะฆ่าชีวิตซึ่งอัลลอฮ์ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้นอกเสียจากด้วยสิทธิ์อันชอบธรรมเท่านั้นวะอักลุมาลิลยะตีมีกินทรัพย์ของอนอยาเตมก็คือลูกกำพร้าวันริบากินดอกเบี้ยนะวันฟิรารุมินัซซะฮฟีแล้วก็การหนีทับในวันที่มีการเผชิญกันในขณะที่สู่นะออกสู่สมรภูมิในการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนรกซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นนะเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นก็คงจะต้องคิดให้จงหนักนรกถ้าว่าบุคคลคนหนึ่งนั้นรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมเอาไว้ในนรกกระภูมินั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเพียงใดคนคนนั้นก็จะไม่ประมาทในชีวิตของตนในขณะเดียวกันบุคคลที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ถ้าเขารู้ว่าความแผ่ไพศาลแห่งพระเมตตาของอัลลอฮ์และสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงตราเตรียมไว้ในสวงสวรรค์นั้นมันมากมายเพียงใดเขาก็จะไม่สิ้นหวังจากพระองค์และเขาก็จะศรัทธาในพระองค์ฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องทั้งหลายทิ้งไว้เป็นวิทยาทานแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของหลักอะกีดะห์แก่พวกเราทุกคนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบ